เมื่อคืนฝนตกหนักรุนสวัสดิ์ยามเช้าวันที่16วันอาทิตย์วันแห่งความโชคดีเมฆฝนยังเต็มฟ้าอยู่เลยขอให้ทุกท่านดูแลรักษาสุขภาพให้ดีนะอโลเวล่าอโลเวล่าถึงก้านอวบมากมาแย่แย่กระถางแม่สองกระถางนี่ต้นเล็กๆแตกมาเต็มเลยต้นไม้ในสวนชุ่มฉ่ำไปด้วยน้ำฝนหลายดอกเตรียมจะบานกันแล้วรุ่นสวัสดิ์ยามเช้านะคะดอกล่าสุดที่เพิ่งบานจนสุดถึงชั้นในส่งกลิ่นหอมอ่อนๆตลบอบอวลเชียวกิตวาผู้สอนขอน้อมถวายดอกไม้ที่ต้นทุกต้นดอกไม้สีขาวนี้เป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชานะคะน้อมถวายที่ต้นเลยค่ะโดยต้องตัดเคยอ่านประวัติหลวงปู่มั่นเวลาท่านทุดงท่านเจอดอกไม้ป่าดอกไม้สีขาวๆท่านจะนั่งถนอมเพ่งจิตไปน้อมถวายเป็นพุทธบูชาโดยเฉพาะดอกไม้ที่ท่านเจอแล้วชอบถวายก็คือดอกสะเลเตสีขาวหอมอ่อนๆคล้ายๆดอกแบบนี้เลยดอกสะเลเตหรือดอกอะไรนะดอกมหาหงเป็นดอกไม้มงคลอีกอย่างหนึ่งดอกสีขาวๆเดี๋ยวจะหามาปลูกเหมือนกันสวัสดียามเย็นนะจ๊ะกิตวาพุทธสอนดอกไม้กำลังมาอีกแล้วค่ะนี่ไล่กันมาแล้วเขากำลังบานกลีบนอกกลีบชั้นนอกกลีบชั้นนอกดีดตัวออกมาแล้วนะคะยอดเลยค่ะบานแล้วนะคะยามเย็นอ
้อนแรงของแสงแดดนี่ตัดใบบัวให้น้องหน่อยแล้วก็อันนี้ตัดทิ้งเลยตอนเย็นนะคะวันนี้สวัสดียามเย็นวันอาทิตย์ที่16วันอาทิตย์ที่16 16 May 2022พรุ่งนี้ก็เปิดเทอมแล้วนะคะเด็กๆไปโรงเรียนถนนหนทางเตรียมวุ่นวายกันได้แล้วพ่อแม่ผู้ปกครองยุ่งกันอีกจริงๆก็ยุ่งทุกวันแหละไม่ว่าลูกจะอยู่บ้านหรืออยู่โรงเรียนภารกิจหน้าที่เราทุกคนต้องไปต่อ